起，哦，下集体。โอเคยืนมองแม่น้ำแม่น้ำโอเคยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการสร้างเขื่อนทางตอนบนในประเทศจีนเนี่ยมันได้สร้างความเสียหายหรือผลกระทบมากมายที่เกิดขึ้นกับคนท้ายน้ำเนาะแล้วผลกระทบพวกนี้มันก็เขาเรียกมันเป็นผลกระทบที่สะสมและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีจำนวนเขื่อนจำนวนเขื่อนที่มันเพิ่มมากขึ้นการปิดเปิดน้ำของเขื่อนในจีนเนี่ยเขาจะต้องปิดเปิดด้วยผลประโยชน์ของเขาเราก็ต้องรู้ว่าเขื่อนเนี่ยมันสร้างมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะนั้นเขาจะต้องกักน้ำในฤดูฝนอันนี้มันเพื่อไว้ผลิตในกระแสไฟฟ้าในฤดูแล้งปัญหาใหญ่ก็คือแม่น้ำโขงมันไม่ได้ไหลตามฤดูกาลอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าฤดูน้ำหลากเนี่ยก็ถูกกักไว้โดยเขื่อนทางตอนบนการกักน้ำโดยเขื่อนทางตอนบนก็มีผลกระทบกับท้ายน้ำโดยเฉพาะเรื่องการเข้าไปวางไข่ของปลาในแม่น้ำสาขาซึ่งในฤดูฝนเนี่ยปลามันก็จะเข้าไปวางไข่เมื่อน้ำแม่น้ำโขงมันยกระดับแล้วก็ไหลเข้าไปในแม่น้ำสาขาปลามันก็เข้าไปวางไข่ในพื้นที่เวทแลนด์แล้วเมื่อหลายปีผ่านมาเนี่ยน้ำมันยกระดับปลามากมายจำนวนมากมายที่ไม่สามารถเข้าไปวางไข่ได้มันก็มีปัญหากับเรื่องของปริมาณพันธุ์ปลาหรือปลาจำนวนปลาที่ลดลงประเด็นเรื่องการพูดคุยเนี่ยการเรียกร้องในเรื่องภาคประชาสังคมภาคประชาชนเขาเรียกร้องมานานแล้วแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียเรื่องพวกนี้ผมว่ายังไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาพยายามจะเลี่ยงกันไปคนที่ก่อปัญหาคนที่สร้างเขื่อนสร้างอะไรก็พยายามจะเลี่ยงไปตลอดว่าไม่ใช่ปัญหาของเขื่อนมีผลกระทบมากครับเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก็ไม่เป็นไอช่วงเป็นเวลาเนาะแล้วก็คราวนี้การคนที่หาปลาเงี้ยหากินตามริมน้ำก็ลำบากปลาก็หายากมันตอนนั้นนี่ถ้าลงไข่อะรอบเดียวนี่ได้สองสามตัวบางครั้งติดสองสามตัวก็มีแต่ตอนนี้บางครั้งออกไปก็ไม่ได้เลยทั้งวันก็ไม่ได้เลยได้ก็ได้แต่ปลาเล็กขนาดปลาเล็กยังได้ไม่ถึงโลเลยทั้งวันนะคิวเรือเมื่อก่อนจีนจะสร้างเขื่อนนี้ก็ประมาณ
70 80ลำครับเพราะว่ามันมีบ้านเราด้วยแล้วก็บ้านปะอิงบนด้วยก็เข้าคิวกันแต่เดี๋ยวนี้มันเขาช่วงนี้เขาไม่ค่อยหาแต่ก่อนนี่หาตลอดทุกปีหาได้ทุกปีปลาแต่พอมาจีนมาสร้างเขื่อนเงี้ยคนหาก็ลดลงเพราะว่าสู้ราคาน้ำมันไม่ได้มันเราได้ไม่คุ้มเสียครับก็เลยเปลี่ยนอาชีพ